ครับวันนี้พวกผมกำลังขึ้นรถเมล์อยู่เดี๋ยวผมให้ดูว่าตรงราวจับนะครับดูเกาะกี่คนเกาะกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ผมเห็นอยู่ห้ามือต้องใช้วิธีแข่งแย่งกันนิดหน่อยครับนี่ครับมันมากอันนี้เขาจะแยกส่วนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นที่สำหรับผู้หญิงแล้วก็ด้านในเป็นที่สำหรับผู้ชายเจอขุนทรัพย์แล้วตอนนี้ทางก็โอบอกเจอขุนทรัพย์แล้วครับไปก่อนด้านหลังแทนแล้วส่วนผมนี่ได้ที่พิงหลังแบบอย่างสบายแล้วนะครับดูนี้คนเยอะมากเริ่มแน่นเข้ามาแล้วครับมีหลายชนชาติแล้วกลิ่นไม่ต้องพูดถึงครับสุดจะบรรยายมีตอนนี้ข้างหน้าเริ่มจะแย่งกันขึ้นแล้วใครจะเป็นผู้โชคร้ายที่ไม่ได้ตกขึ้นรถเอาละครับรถออกแล้วพี่น้องที่นี่รถไม่ขับไหวมากโอ้ยแม่งออกตัวทีล้อหน้ายกออกตัวทีนี่ยิ่งกว่าบ้านเรานะครับสาย39นี่อายเลยโอ้โหโอ้ยออกตัวนี่อย่างกระชากมันออกตัวอย่างกับรถแข่งไงแล้วก็ขึ้นรถเมล์นี่ก็ระวังโดนตุ๋ยตูดนะฮะโอ้โหมันเบรกทีนี่ก็ยังมีป้ายบอกนะครับว่าเราได้วิ่งไปถึงจุดไหนแล้วแต่สงสัยวันนี้ยังสายป้ายมันพังวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นชาติอื่นก็ท่านหนึ่งก็จะไปทำกิจกรรมทางศาสนากันนี่โอเคครับสำหรับในรถเมล์วันนี้ก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้ากินกันหน้าแล้วเดี๋ยวผมมาไม่ดูอีกพอความวุ่นวายเป็นไงบ้างไปกินแล้วก็จะประมาณ